ในวันนี้จะพูดเรื่องลักษณะของพระอรหันต์ให้ฟังฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่ามันลึกเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้รับฟังบางคนจึงเอาเรื่องนี้มาพูดโดยอ้างจากตำรานะเรื่องพระอรหันต์ลักษณะของพระอรหันต์อรหันต์คำนี้หรืออรหังที่เราสวดกันว่าอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสนั้นอรหังหรืออรหันต์คำนี้ก็แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองโลภะโทสะโมหะนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองพระอรหันต์นี่คือพ้นไปจากเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้คือโลภะโทสะโมหะนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นอรหันต์อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าบริสุทธิ์คือการทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่ก็แปลว่าบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์จากบาปบริสุทธิ์จากกิเลสบริสุทธิ์จากโลภะโทสะโมหะเครื่องเศร้าหมองทั้งหมดจึงได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เรียกว่าบริสุทธิ์หรือพรหมจรรย์อันนี้ก็เป็นความหมายเดียวกันแต่ทีนี้คำว่าพระอรหันต์ก็คือผู้ที่บริสุทธิ์จากกิเลสผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์หรือว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นความหมายเดียวกันแต่ก็มีความหมายกว้างมากกว่าที่พูดนะทีนี้คำว่าลักษณะของเขานี่ก็ที่เป็นอรหันต์คือผู้ไกลจากกิเลสแล้วที่เรารู้กันดีนี่นะลักษณะของเขานี่ก็จะอ้างเอาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระสูตรบางพระสูตรมาเล่าให้ฟังนั่นก็จะยกสองพระสูตรคือเมื่อพระพุทธองค์แสดงอนัตตลักษณสูตรแล้วก็ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วต่อมาพระพุทธองค์ก็ได้แสดงอาทิตตปริยายสูตรกับฤาษี3พี่น้องคืออุรสปะแล้วก็ขยากัสสปะนทีกัสสปะพร้อมบริวารด้วยอาทิตตปริยายสูตรนั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ทีนี้ในการบรรลุพระอรหันต์นั้นน่ะจะมีหัวข้อที่น่าสนใจที่เป็นลักษณะของพระอรหันต์นั่นก็คือ1นิพพินทังวิรัชติแปลว่าเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนี่หมายความว่าพระพุทธองค์แสดงอนัตตลักขณสูตรจะจบอยู่แล้วแล้วก็อธิตตปริยายสูตรจะจบอยู่แล้วจึงมีภาวะหนึ่งเกิดขึ้นที่ผู้ฟังพระสูตรนี้ว่านิพพินทังวิรัชติเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดคำว่าเบื่อหน่ายนี่ก็เป็นจิตเขาเบื่อหน่ายเองไม่ได้ทำตัวให้เบื่อหน่ายแต่ว่าจิตเขาได้เห็นสภาวะความเป็นจริงตามที่พระพุทธองค์แสดงอย่างเช่นว่าอทิตตปริยายสูตรคือรูปเป็นของร้อนตาเป็นของร้อนรูปกับตาถึงกันเข้าเกิดการเห็นขึ้นนั่นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะราคะโทสะโมหะเธอจงละเสียอย่างนี้เป็นต้นจิตนั้นน่ะเห็นเข้าไปรู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงตามที่พระพุทธองค์แสดงแล้วจึงเกิดคำคำหนึ่งขึ้นมาก่อนที่จะจิตหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์นั่นคือนิพพินทังวิรัชติเมื่อฟังแล้วในอายตนะทั้ง6มีลักษณะเดียวกันแล้วจิตก็
หน่ายแล้วก็คลายกำหนัดคำว่าเบื่อหน่ายก็หน่ายในสิ่งที่มันเกิดปรากฏทั้งหมดเลยอารมณ์ทั้งหมดเลยที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเป็นของร้อนด้วยราคะโทสะโมหะนั้นแล้วก็มีความคลายกำหนัดคำว่าคลายกำหนัดก็คือหมายความว่าจิตที่เคยยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเมื่อเห็นสัจธรรมตามที่เป็นจริงว่าเขาเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดดับนั้นก็จิตก็คลายกำหนัดออกมาที่จะยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรานี้จึงเป็นนิพพินทางวิรัชติเป็นเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดนี้เป็นลักษณะที่หนึ่งเมื่อฟังพระธรรมเทศนาอนัตตลักขณสูตรหรือว่าอธิตปริยายสูตรนั้นความหมายที่สองวิราคาวิมุตติแปลว่าเพราะสิ้นกำหนัดจิตก็หลุดพ้นก็สืบเนื่องมาจากข้อแรกเมื่อตะกี้นี้เมื่อสิ้นกำหนัดแล้วจิตก็หลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นคำนี้ก็หมายความว่าจิตนั้นเขาเห็นแจ้งสัจธรรมตามที่เป็นจริงแล้วเขาพ้นของเขาเองเขาหลุดของเขาเองไม่ได้หมายความว่าต้องไปทำหน้าที่แกว่งออกไม่ต้องทำหน้าที่คัดออกไม่ต้องทำหน้าที่ที่หั่นออกหรือยังไงแต่ว่าด้วยการเห็นอย่างเดียวแล้วมันหน่ายแล้วมันก็คลายออกมามันก็หลุดพ้นอันนี้เป็นข้อที่สองข้อที่สามวิมุตตมีติญาณังโหติเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วเมื่อจิตเขาพ้นคำว่าพ้นคือพ้นจากขันธ์ห้าคือการยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้เมื่อจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นแล้วจิตเป็นอิสระไม่พัวพันด้วยสิ่งที่เกิดปรากฏเหล่านี้ด้วยประการทั้งปวงแล้วนั่นก็จะเรียกว่ามีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วคือไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่รู้มีความรู้ว่าหลุดพ้นแล้วคำว่าหลุดพ้นแล้วจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นว่าหลุดพ้นแล้วถ้าไม่มีความรู้สึกว่าหลุดพ้นแล้วนี้จะไม่ใช่ทีนี้ข้อที่4ขีณาชาติวิสิตังพรหมจริยังรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนี่จึงมาถึงข้อพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือจากแต่ก่อนนั้นพัวพันด้วยเครื่องเศร้าหมองคือบาปหรือว่ากิเลสต่างๆโลภะโทสะโมหะนั้นแต่พอเป็นพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือเป็นความบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยพ้นจากการเกิดปรากฏทั้งหมดเลยพ้นจากเครื่องเศร้าหมองกิเลสทั้งหมดเลยอาสวะทั้งหมดเลยก็เลยเป็นการอยู่อย่างพรหมจรรย์แบบจบแล้วอยู่จบแล้วคือทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แล้วทีนี้ในข้อที่5กะตังกรานิยังนาปรังอิทธันตายาติปะชานาตีติกิจที่ควรทำได้กระทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อเป็นอย่างนี้อีกมิได้มีอีกแล้วตามธรรมดาแล้วนักปฏิบัติหรือว่าผู้ทำความเพียรหรือพระโยคาวจรนี่ก็จะมีการเพียรมีการทำการกำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นเดินจงกรมภาวนาอะไรก็ว่าไปแม้แต่การกำหนดรู้ลึกๆหรือการทำหน้าที่ละสิ่งที่เรียกว่าเป็นโลภะโทสะหรืออาสวะทั้งหมดเพื่อจะหลุดพ้นออกไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นน่ะเป็นการกระทำทั้งสิ้นเป็นกรรมทั้งสิ้นแต่ในภาวะนี้
หมายความว่าไม่มีการกระทําแล้วคือกิจที่ควรทําได้กระทําเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้กระทําหมดแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีการกระทําอยู่เลยจึงเป็นคําต่อไปที่ว่ากิจอื่นเพื่อจะกระทําอีกไม่ได้มีถ้ายังมีเจตนากระทําอยู่ในการดูการรู้การเห็นการกําหนดหนดรู้การเจริญสติการทําสติให้ปรากฏคือยังไม่ใช่ถ้าถึงจริงๆแล้วคือไม่มีการกระทําแล้วหมดการกําหนดรู้หมดการเจริญทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าสิ้นการกระทําทั้งหมดที่ว่ากิจทั้งหมดได้กระทําเสร็จแล้วกิจอื่นมิได้มีนะอันนี้ก็เลยเป็น5ข้อเป็นลักษณะ5ข้อที่ผู้บรรลุพระอรหันต์ทั้งปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็ชะดิน3พี่น้องพร้อมด้วยบริวารรวมเป็น1,000นั่นนะอันนั้นแหละคือทุกรูปก็จะมีลักษณะอย่างที่กล่าวมาแล้ว5ข้อนี้จึงสำเร็จพระอรหันต์ทุกรูปไปเมื่อพระพุทธองค์แสดงจบลงแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอนัตตลักขณสูตรหรือว่าอาทิตตปริยายสูตรสรุปแล้วลักษณะของพระอรหันต์นี่ก็เมื่อได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังจนถึงที่สุดแล้วจิตก็เบื่อหน่ายเมื่อจิตเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดแล้วจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นจากโลภะโทสะโมหะหรือว่าบาปหรือว่าเครื่องเศร้าหมองทั้งหมดหลุดพ้นออกไปแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นพ้นจากขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพ้นจากอายตนะทั้งสองอารมณ์ทั้งหมดที่เกิดปรากฏที่ทำให้เป็นเครื่องเศร้าหมองทั้งหมดก็มีญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่มีการเปื้อนด้วยโลภะโทสะโมหะเครื่องเศร้าหมองบาปต่างๆไม่มีเป็นพรหมจรรย์คือความบริสุทธิ์ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำอีกมิได้มีจึงไม่มีการเพียรเพื่อเจริญสติอยู่เรื่อยๆไม่มีแล้วคือจิตหลุดพ้นแล้วสิ้นแล้วอันนี้คือเป็นลักษณะของพระอรหันต์ที่นำมาอ้างอิงจาก2พระสูตรก็คืออนัตตลักขณสูตรแล้วก็อธิตตปริยายสูตรที่พระพุทธองค์แสดงแล้วก็ในอนัตตลักขณสูตรปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในอาทิตตปริยายสูตรชะดิน3พี่น้องพร้อมด้วยบริวารทั้ง1,000ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่คือพระอรหันต์คือผู้ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆบาปต่างๆแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์คือประพฤติพรหมจรรย์เป็นพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนี่คือพระอรหันต์แต่ทีนี้พระอรหันต์นี่ก็ยังมีแยกออกเป็น4จำพวกอีกนะเพราะว่าไม่มีคุณธรรมเสมอกันมียิ่งหย่อนกว่ากันจึงแยกเป็น4จำพวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง4จำพวกนี่ก็คือมีจิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วทั้งหมดเลยทีนี้4จำพวกแบบไหนพระอรหันต์จำพวกที่1ก็คือสุขวิปัสสโกจำพวกที่2ก็คือเตวิชโชจำพวกที่3ก็ฉละพินโยจำพวกที่4ก็ปฏิสัมภิทัปปโต
ในจำพวกที่หนึ่งนั้นสุขวิปัสสโกอันนี้แปลว่าผู้เจริญวิปัสสนาล้วนแล้วก็มีความสุขพระอรหันต์จำพวกที่สองเรียกว่าเตวิชโชเตวิชโชคำนี้ก็แปลว่าได้วิชาสามคำว่าวิชาสามนั่นก็คือว่าวิชาข้อที่หนึ่งก็คือเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้สองก็คือทิพจักขุญาณการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายข้อที่สามก็คืออาสวัคคยญาณคือการทำอาสวะให้สิ้นพระอรหันต์จำพวกที่สามก็คือชละพินโยชละอันนี้แปลว่าหกพินโยก็นี่ก็คืออภิญญามีอภิญญาหกอภิญญาหกมีอะไรบ้างก็มีเพิ่มมาอีกสามข้อคือข้อที่หนึ่งก็คืออิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ในข้อที่สองก็ทิพโสตะคือมีหูทิพในข้อที่สามก็คือเจโตปริยญาณคือกำหนดรู้ใจผู้อื่นในข้อที่สี่ก็คือปุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้ในข้อที่ห้าก็คือว่าทิพจักขุญาณคือการกำหนดเห็นการเกิดดับของสัตว์ทั้งหลายแล้วข้อที่6ก็คืออาสวัคคยญาณทำอาสวะให้สิ้นคำว่าอาสวะคำนี้อาสวะคำนี้แปลว่าเป็นกิเลสเครื่องหมักดองก็มี3อย่างหลักใหญ่ๆนั่นก็คือว่ากามาสวะอาสวะคือกามภวาสวะอาสวะคือภพแล้วก็อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาทั้งสามอย่างนี้นะทำให้สิ้นขีณะขีณะคำนี้แปลว่าสิ้นขีณาศพก็แปลงพอพานเป็นวอแหวนก็เป็นขีณาสวะผู้ทำอาสวะให้สิ้นนะอภิญญาหกพระอรหันต์ที่เป็นอภิญญาหกนี่ก็เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ได้ประกาศศาสนาในวันเพ็ญเดือน3นั้นน่ะที่มีภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันนั้นน่ะพระอรหันต์เหล่านั้นน่ะล้วนเป็นอภิญญาหกทั้งหมดอันนี้คือพระอรหันต์จำพวกที่3คือมีอภิญญาหกพระอรหันต์จำพวกที่สี่ในปฏิสัมภิทัปปัตตะหรือว่าปฏิสัมภิทายานนี้ก็ยังแยกออกไปเป็นสี่ประเภทนะนั่นก็คือประเภทที่หนึ่งอัฏฐปฏิสัมภิทายานมีญาณอย่างรู้แตกฉานในอัฏฐถ้าพูดถึงอัฏฐะนี่ก็ต้องพูดถึงพยัญชนะอย่างเช่นว่าอย่างอริยสัจ4อย่างนี้คำว่าพยัญชนะก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละคือพยัญชนะทีนี้พอเป็นอัฏฐะก็คือว่าการแจกแจงว่าทุกข์คืออะไรหมายก็ว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้คืออัฏฐะอย่างนี้เป็นต้นที่เรามักจะสวดกันว่าพระพุทธองค์นี่เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมด้วยอัฏฐะและพยัญชนะก็คือความหมายนี้นะคือทุกข์นั้นคือพยัญชนะ
แต่ว่าทุกข์นะมันคืออะไรทุกข์มันก็คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าอัตถะอันนี้คือแตกฉานในอัตถะนั้นในการอธิบายหัวข้อธรรมนั้นนั้นนั้นนี่คือปฏิสัมภิทาในข้อที่1ปฏิสัมภิทาในข้อที่2เรียกว่าธรรมปฏิสัมภิทาญาณอันนี้ก็แตกฉานในธรรมในเหตุในผลในการแสดงสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมนะว่าไอ้ธรรมะตัวนี้คือพูดถึงลักษณะที่ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของเป็นภาวะธรรมล้วนพูดภาวะธรรมล้วนในข้อที่2นี่แตกฉานในการพูดภาวะธรรมนั้นๆข้อที่3นี่ก็เป็นนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณคำว่านิรุตตินี่ก็คือภาษาแตกฉานในภาษาการยกหัวข้อธรรมที่ในข้อที่2แล้วก็เอามาพูดเป็นภาษาให้คนเข้าใจได้ง่ายหลากหลายอย่างนี้เรียกว่านิรุตติปฏิสัมภิทาคือแตกฉานเรื่องภาษาการยกหัวข้อธรรมอ้างอิงแล้วก็ในข้อที่4ข้อสุดท้ายของปฏิสัมภิทาญาณ4ในปฏิสัมภิทาข้อที่4นี้ก็คือปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณคือมีปัญญาแตกฉานในการมีปฏิภาณมีปัญญาว่องไวไหวพริบเฉียบแหลมคมคายในการแสดงพระธรรมเทศนาพูดง่ายๆก็คือว่ามีความเชี่ยวชาญทั้ง3หัวข้อดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นก็คือว่าเชี่ยวชาญในอัตถปฏิสัมภิทาญาณเชี่ยวชาญในธรรมปฏิสัมภิทาญาณแล้วก็เชี่ยวชาญในนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณเมื่อเชี่ยวชาญทั้ง3นั้นแล้วจึงเรียกว่าปฏิภาณมีปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณเป็นข้อที่4อันนี้ก็คือว่าเป็นปฏิสัมภิทัปปัตตะสำหรับพระอรหันต์ในจำพวกที่4สรุปลักษณะของพระอรหันต์เนี่ยที่เราเข้าใจกันว่าเมื่อบุคคลเพียรปฏิบัติละกิเลสจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือว่านิพพานดังที่หลายคนเข้าใจนี่ก็คือลักษณะของเขาก็คือว่าย่อมหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อจิตคลายกำหนัดแล้วจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วชาติสิ้นแล้วกิจที่ควรทำได้กระทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะกระทำอีกไม่ได้มีหมดกิจสิ้นกรรมเป็นภาวะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเป็นภาวะไกลจากโลภะโทสะโมหะคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์นี้จึงเรียกว่าพระอรหันต์คือผู้ไกลจากกิเลสแต่ทีนี้ก็มี4จำพวกดังกล่าวมาแล้วก็คือว่าสุขวิปัสสโกนี่ผู้ที่เจริญวิปัสสนาล้วนๆแล้วก็ได้ความสุขไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์อย่างอื่นแล้วก็จำพวกที่2ก็เตวิชโชคือมีวิชา3ก็คือระลึกชาติได้มีตาทิพย์แล้วก็มีการทำอาสวะให้สิ้นเรียกว่าวิชา3จำพวกที่3ก็คือชลภิญโญมีอภิญญา6นั่นก็คืออิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้2ก็ทิพโสตะคือมีหูทิพย์3ก็เจโตปริยญาณคือกำหนดรู้ใจผู้อื่น
สี่ก็ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้ห้าก็คือทิพจักขุญาณคือมีตาทิพย์หกก็คืออาสวัคคายานคือทำอาสวะให้สิ้นพระอรหันต์จำพวกที่สี่ก็คือว่าปฏิสัมภิทัปปโตคือมีความแตกฉานในอัตในธรรมโดยมีสี่ลำดับดังกล่าวมาแล้วคือแตกฉานในอัตแตกฉานในธรรมแตกฉานในภาษาแล้วก็ถ้าได้ครบทั้งในอัตในธรรมในภาษาแล้วก็จะกลายเป็นปฏิภาณคือมีปฏิภาณว่องไวในการแสดงธรรมมีความเชี่ยวชาญในการยกหัวข้อธรรมชี้แจงให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายอันนี้คือพระอรหันต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รวมแล้วก็คือว่าสิ้นทุกข์สิ้นชาติอยู่พรหมจรรย์จบกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำอีกมิได้มีเป็นจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเป็นนิพพานสิ้นเครื่องเศร้าหมองทั้งหมดนะเรียกว่าจบกิจจึงเรียกว่าพระอรหันต์เพราะฉะนั้นในพระศาสนาของเราเนี่ยก็สอนการบำเพ็ญบุญตั้งแต่ทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าจากปุถุชนคนธรรมดาแล้วก็เป็นคนได้ยินได้ฟังก้าวเข้าไปสู่เป็นพระอริยะเจ้าคือพระโสดาบันเป็นเบื้องต้นแล้วก็เป็นพระอนาสกิทาคามีในลำดับชั้นที่สองเป็นพระอนาคามีในระดับชั้นที่สามที่สุดก็เป็นพระอรหันต์คือเป็นพระอริยะชั้นที่สี่การที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็รวมถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยรวมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยหมายคือว่าจิตหลุดพ้นจากบาปทั้งปวงจากอาสวะทั้งปวงเป็นนิพพานเป็นวิโมกเป็นนิพพานสิ้นทุกข์ทั้งปวงอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากไว้ให้พิจารณาในการสิ้นสุดความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดก็คือการสำเร็จหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์จึงมักตรัสภาษิตนี้ว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วแม้อยู่ร้อยปีแต่ว่าภาวะจิตไม่ถึงหลุดพ้นไม่อยู่ในฐานะปราศจากโลภะโทสะโมหะหรือว่าทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ไม่ได้ชิมรสวิมุตติหรือว่านิพพานตรงนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ไม่ประเสริฐแต่ถ้าบุคคลใดแม้มีชีวิตเพียงวันเดียวแต่อยู่ในฐานะที่ว่าจิตนั้นหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงการมีชีวิตอยู่ในวันเดียวนั่นแหละประเสริฐกว่าการมีชีวิตร้อยปีที่จิตยังไม่หลุดพ้นนี้ก็จะเห็นอยู่บ่อยๆที่พระองค์ตรัสว่าเพราะนั้นวันนี้ก็เลยขอฝากเรื่องลักษณะของพระอรหันต์ให้พิจารณาก็หวังประโยชน์จะเกิดขึ้นกับบางคนที่รับฟังสัทธาโสตถีพวันตุเตขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ฟังทุกท่านเจริญพร